ขอบคุณมากครับหลายวันไม่ได้เจอกันต้องยอมรับว่าช่วงที่กบฏป่วนบ้านป่วนเมืองเนี่ยผมนี่หนักใจแต่พอในยกยิ่งลักษณ์ยุบสภาปุ๊บผมเนี่ยเหมือนเอาเขาออกจากอกผมก็บอกแล้วไงฮะวันที่9พอในยกยิ่งลักษณ์ยุบสภาปุ๊บผมบอกไอ้เทพจบแล้วหลายท่านบอกเฮ้ยมันจะจบยังไงผมถามหน่อยครับเขายุบ9โมงทุ่มประมาณทุ่มกว่าๆทุ่ม9นาทีพระราชองค์การออกมาแล้วบอกให้เลือกตั้งวันที่2ให้นายกยิ่งลักษณ์รักษาการแทนเห็นมั้ยรักษาการต่อไปผมถามว่ามันอะไรเราเหนือชั้นกว่าเยอะวันนี้เนี่ยสุเทพผมบอกได้เลยครับลี้ภัยคือไม่มีแผ่นดินอยู่กับติดคุกคือลางมันบอกตั้งแต่ทีแรกแล้วถ้าไม่ชนะจะผูกคอตายเลือกตั้งแพ้จะอยู่ในรูทุกอย่างลางมันออกจากปากแล้วสุเทพก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆผมเคยพูดเวทีตรงนี้ก่อนหน้านี้ผมก็พูดแล้วบอกว่าสินค้าดีมีคุณภาพใครสั่งเห็นนะก็ผมบอกแล้ววันนี้สินค้าดีมีคุณภาพสินค้าโลโก้ยี่ห้อสีแดงเท่านั้นถามหน่อยครับในเมื่อว่าองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าลงมาให้นายกยิ่งลักษณ์กำหนดวันเลือกตั้งวันที่2แล้วก็รักษาการตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจนกว่าจะมีรัฐมนตรีคนใหม่และคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ผมถามว่าใครมันจะกล้าขัดพระราชอำนาจของในหลวงบ้างฮะไอ้เทพเป็นใครใครอยู่หลังเทพใครอยู่หลังเทพผมก็บอกว่าใครอยู่หลังเทพหรือเทพใครอยู่หลังเทพหรือเทพผมเนี่ยเมื่อคืนนี้ผมเข้ารายการกับพี่ติ๋มพี่น้องบอกว่านอนไม่หลับผมบอกพี่หลับให้สบายไปเถอะเอานะท่านจำผมไว้ถ้าสุเทพยึดบ้านนี้เมืองนี้ได้เจอหน้าผมที่ไหนก็ทืบผมได้เลยกระทืบผมได้เลยแต่ถ้าสุเทพลี้ภัยถูกจับพี่จะให้อะไรผมมันต้องมีเดิมพันกันบ้างอ่ะมันต้องมีเดิมพันกันบ้างผมก็บอกแล้วผมถามว่าวันนี้เนี่ยนายกยิ่งลักษณ์เธอช่างสวยเธอช่างน่ารักเธอช่างโธ่ผมถามหน่อยครับผมถามบอกว่าวันนี้นายกยิ่งลักษณ์สุภาพสตรีนะครับสมมุติว่าใครสักคนหนึ่งจะไปทำอะไรสุภาพสตรีเนี่ยแค่คิดจะทำมึงก็แพ้แล้วเออถ้าไปยึดอำนาจผู้ชายด้วยกันเนี่ยมันสมกันหน่อยมันสมศักดิ์ศรีกันหน่อยอันนี้ไปยึดอำนาจใครครับนายกยิ่งลักษณ์เอายึดยังไงครับเธอสวยเธอน่ารักเธอทำประโยชน์ให้ประชาชนเอ้าแล้วไปยึดเข้ามาทำไมอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันตอบไม่ได้แล้วมันจะไปยึดแดงอ่ะเมื่อวานผมก็บอกแล้วสุดยอดไอ้พวกนั้นบอกเธออยากเป็นดาราเธออยากเป็นดาราเจ้าน้ำตาถึงแม้ว่าจะเป็นดาราเจ้าน้ำตาแต่กูก็สยบมึงได้โว้ยกูไม่ต้องลบกูไม่ต้องเกณฑ์คนออกมาเจอนายกยิ่งลักษณ์คนเดียวมึงขนมาวันนั้นประมาณ150,000คนหงายท้องฮะจะมาลุมจะมาไล่นายกยิ่งลักษณ์หน่อยนายกยิ่งลักษณ์ประกาศยุบสภาปุ๊บไอ้พวกนั้นเก้อม็อบมันด่ากันเองอ้าวไหนมึงบอกว่ามึงนัดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วถูกหลอกครับถามหน่อยผมก็ย้ำตลอดมาว่าวันนี้ทั้งในห้างแล้วก็ใครสั่งล่ะผมบอกว่าใครสั่งลุย
แล้วท่านก็รู้อยู่แล้วท่านจะไปหนักใจทำไมอะครับจะไปหนักใจเรื่องอะไรผมเนี่ยพยายามบอกให้ท่านบอกสบายใจได้เกมนี้ยังไงก็ตามแต่พรรคประชาธิปัตย์จะไม่ส่งเลือกตั้งก็ช่างแม่งไปแล้วมึงส่งมามึงก็แพ้มึงจะเลือกไม่เลือกก็ช่างแม่มึงวันนี้เนี่ยสุเทพบอกว่าอ่านคำสั่งแล้วของกปปส.บอกให้นายกยิ่งลักษณ์ต้องประกาศลาออกจากนายกรักษาการอย่าห้ามแต่งตั้งคณะครม.ให้ตำรวจเนี่ยถอนกำลังไปอยู่ที่ตั้งตามปกติอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้ควายมึงเป็นใครมึงไปสั่งเขาอะถามหน่อยใครเซ็นให้มึงไอ้เทพใครเซ็นให้มึงไอ้เหี้ยนายกยิ่งลักษณ์องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเซ็นแล้วมึงใครเซ็นไอ้เทพฉะนั้นผมจึงบอกกับพ่อแม่พี่น้องอะมันเข้าสู่ยุคผมบอกว่าวันนี้เรานั่งอยู่บนภูผาดูแม่งความหายนะของไอ้พวกอมาตย์มันถึงวันสูญสลายของมันผมก็บอกแล้วไงฮะตั้งแต่หน้าตุลาการผมก็บอกแล้ววันนี้มันเข้าสู่ยุคสูญสลายของอมาตย์แล้วมันก็เห็นป่ะฮะไอ้ตุ๊ดไปไหนอะตอนนี้ไอ้ตุ๊ดไปไหนกล้าออกมาไม่กล้าตอนนั้นเขาไปถามทศไอ้ตุ๊ดทำไมพลเอกเปรมไม่ออกมาบอกว่าพลเอกเปรมมีผลกระทบแก๊สน้ำตาไอ้ควายยังพลเอกเปรมอ่ะไม่มีหรอกผลกระทบเรื่องแก๊สน้ำตามีผลกระทบเรื่องฤทธิ์สีดวงมากกว่าวันนี้เห็นนะเห็นสักตัวไหมทั้งพลเอกเปรมใครต่อใครไม่เห็นเลยเห็นไหมสุเทพตั้งตัวเป็นเลขาธิการกปปส.กูไม่ต้องการเห็นมึงไอ้สุเทพกูต้องการเห็นประธานกปปส.เว้ยออกมาเลยออกมาเลยประธานกปปส.อ่ะออกมาเลยวันนี้ประชาชนเห็นหมดแล้ววันนั้นก็เห็นรถคันเบลเลอร์อยู่ถนนพระอาทิตย์ฉะนั้นจึงกราบเรียนพี่น้องครับวันนี้คนทำชั่วมันต้องได้รับความชั่วมันไม่มีหรอกทำชั่วได้ดีอ่ะมันไม่มีทำชั่วมึงก็ต้องรับกรรมชั่วไปฉะนั้นผมจึงกราบเรียนพี่น้องว่าตั้งแต่นายกยิ่งลักษณ์ยุบสภาเนี่ยผมบอกโอ้โล่งหลายคนบอกนี่สอนลักษณ์ทหารจะมาปฏิวัตินะปฏิวัติเรื่องอะไรครับก็ในเมื่อว่านายกยิ่งลักษณ์เขายุบสภาไปแล้วมึงปฏิวัติหาอะไรฮะจะปฏิวัติใครฮะนายกยิ่งลักษณ์รักษาการเฉยๆอ่ะปฏิวัติพ่อมึงเหรอครับมันทำไม่ได้ไม่มีหลักการโตจะจัดตั้งสภาแบบควายๆของมึงอ่ะสุเทพถามหน่อยอ่ะปฏิรูปประเทศไทยได้แล้วใครจะเซ็นให้มึงกูถามหน่อยใครจะเซ็นให้มึงกูถามหน่อยกันในเมื่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเซ็นให้กับนายกยิ่งลักษณ์รักษาการและให้มีการเลือกตั้งวันที่2และไอ้นี่จะให้ใครเซ็นไอ้เปรมเซ็นเหรอมาตราที่20วรรค2เซ็นเหรอฮะบ้าไปแล้วมันไม่มีผมเนี่ยสมน้ำหน้าแม่งมันจัดม็อบในกทม.มันนึกว่ามันฉลาดเต็มที่อะมั้งไอ้บ้าใครครับทุนมาจากไหนครับทุนมาจากนักธุรกิจทุนมาจากพ่อค้าแม่ค้าแล้วพ่อค้าแม่ค้าอยู่ไหนครับกทม.เจ้าของธุรกิจใครครับอยู่ในเขตกทม.เจ้าของพารากอนเจ้าของโรงแรมเจ้าของห้างเทพมึงปิดสัก3เดือนมึงก็เจ๊งกันไปเองละสมน้ำหน้าแม่งมึงไม่ได้มาปิดนากูนี่กูก็ยังทำนาได้เหมือนเดิมสมุทรปราการก็ยังอยู่กันมีความสุขปทุมธานีก็อยู่กันอย่างมีความสุขใครเดือดร้อนก็มึงนั่นแหละพวกมึงอะเดือดร้อน
นายทุนใครครับกับไอ้พวกที่อยู่เบื้องหลังสุเทพเจ้าของห้างใครครับกับไอ้คนที่อยู่เบื้องหลังสุเทพแล้วมันไปปิดไหนครับปิดในบริเวณที่ทำธุรกิจของพวกมันก็ช่างแม่งเป็นไรไม่เกี่ยวกับกูเจ๋งไหมฮะชาวต่างชาติซีซั่นนี้มันต้องมีนักท่องเที่ยวไหลเข้ามาไหลเข้ามาแล้วเป็นยังไงอะโรงแรมมึงว่างเปล่าสมน้ำหน้าแม่งมึงปิดไปเลยมึงปิดให้ถึงตุ๊ดจีนไว้เยาวราชจะได้เจ๊งอีกเห็นไหมครับเราไม่เดือดร้อนมันไม่ได้มาปิดสมุทรปราการที่ไหนไม่ได้มาปิดปทุมไม่ได้มาปิดนนท์มันปิดอยู่บริเวณพวกมันนั่นแหละฮะฐานเสียงของพวกมันแหละครับแล้วเราจะเดือดร้อนทำไมอะครับฉะนั้นผมยังกราบเรียนเราเนี่ยสบายสบายร้องเพลงแม่งรออย่างเดียวมึงไม่ถูกจับมึงก็ต้องหนีออกต่างประเทศเท่านั้นเองแล้วในวันพรุ่งนี้อัยการฟ้องมึงต้องไปศาลถ้ามึงไม่ไปศาลเขาออกหมายจับมึงจะอยู่ตรงไหนอะเดี๋ยวม็อบเนี่ยถึงคริสต์มาสเขาก็ต้องไปคริสต์มาสไปเข้าดาวเขาก็ต้องไปเข้าดาวเหลือไอ้เทพคนเดียวมึงเสร็จทีนี้มึงเสร็จนะฮะมึงเสร็จไอ้เหี้ยไม่ดูบ้างว่าหน้าไหนควรจะทำม็อบไอ้นี่เขาอยากจะไปเที่ยวคริสต์มาสเขาอยากจะไปเข้าดาวกันบ้าเปล่ามึงจะมามอบอยู่อย่างเงี้ยมึงบ้าไปแล้วผมบอกว่ามังควายจริงๆครับมันไม่ใช่มืออาชีพมันไม่เหมือนพวกเราเนี่ยพวกเรารู้จะสู้ตอนไหนจะอะไรยังไงเรารู้นี่เราจะสู้กันนะเห็นไหมฮะมันสู้มอบมันต้องสู้หน้าฝนเว้ยเทพหน้านั้นนักท่องเที่ยวไม่มีโล่งทุกอย่างฝนมันตกม็อบมีได้พอหน้าหนาวเนี่ยอันนี้มันหน้าเที่ยวเขาไอ้บ้าบางคนก็อยากจะกลับบ้านไปหาพ่อหาแม่หาลูกหาภรรยาบางคนก็อยากจะไปกินข้าวกับครอบครัวไอ้นี่จะมากักเขาอยู่กับม็อบมันไม่มีที่ไหนครับมีแต่โจรใต้เท่านั้นแหละครับแล้วเป็นยังไงล่ะเนี่ยเขาบอกแล้วคุณน่ะไม่ใช่มืออาชีพนักธุรกิจในกรุงเทพเสือกเอาตังค์ให้เทพและไอ้เทพก็พาเจ๊งไอ้เทพพาเจ๊งครับผมนี่สะใจจริงๆครับแล้วยิ่งนายกยิ่งรักเนี่ยโอ้โหท่านเล่นบทอย่างนี้ต้องยกให้ท่านเห็นเปล่าครับท่านไม่ต้องไปใช้กำลังท่านไม่ต้องไปใช้ไม่ต้องประกาศยกระดับกูยกระดับวันเดียวครับแค่กูสะอื้นวันเดียวสยบแม่งทั้งประเทศเห็นไหมมันคนละชั้นเว้ยเทพเว้ยคนละชั้นอย่างเทพมันไม่คู่ควรกับส้นตีนยิ่งรักหรอกเว้ยมันไม่คู่ควรกันไอ้นั่นโจรกบฏนี่เขาประชาธิปไตยให้โอกาสประชาชนไอ้เหี้ยนั่นขวางโอกาสประชาชนโตมันคนละเรื่องถามหน่อยครับพ่อมึงตนไหนจะเข้าข้างโจรล่ะครับวันนี้ไม่มีใครเข้าข้างมันหรอกครับเข้าข้างไอ้เทพไม่มีหลักการเอ้าพูดกันง่ายๆมึงจะทำไงสมมุติว่ามึงจัดตั้งสภาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยยังไงก็ตามแต่มันไม่ได้อยู่ในรัฐธรรมนูญมึงก็ต้องไปแก้รัฐธรรมนูญพอแก้รัฐธรรมนูญเข้าตีนใครครับเข้าตีนเราอีกเพราะว่าเราต้องการแก้อยู่แล้วคือทำอะไรก็เข้าตีนเราอะครับมึงจะทำแบบไหนเทพอะกูถามมึงหน่อยมึงจะทำยังไงทำไม่ได้ครับจะถอยหลังไปนู่น80ปีที่แล้ว75ปีที่แล้วสมัยนู่นอะสมบูรณาสิทธิราชอะไรของมันนู่นล่ะมึงยิ่งถอยไปมึงก็ยิ่งจบฮะไอ้เทพอย่าลืมนะครับพรรคประชาธิปัตย์ถอนตัวออกจากสภาแล้วไปสนับสนุนกลุ่มกบฏกบฏรัฐธรรมนูญนะครับ
ท่ากับพรรคประชาธิปัตย์จะต้องถูกยุบเดี๋ยวยุบพรรคประชาธิปัตย์ทันทีเกมนี้ผมจะบอกให้ครับเกมนี้ผมจะบอกให้ครับไอ้เทพถูกหลอก3ชั้นครับชั้นแรกไอ้สนธิหลอกให้ลาออกชั้นที่2ทหารนัดไม่ออกมาเมื่อวันที่30พฤศจิกาชั้นที่4บอกนัดกับใครแล้วก็ไม่ทราบเขาก็ออกมาไม่ได้เขาเห็นแล้วว่ากองกำลังวันที่9ธันวานั้นไม่สามารถที่จะล้มล้างฝ่ายประชาธิปไตยได้เขาก็ไม่กล้าออกมาไม่มีใครหรอกครับทุบมาฆ่าตัวเองอะครับจบไหมครับไอ้เทพถูกหลอก3ชั้นม็อบมันทะเลาะกันใหญ่เลยไหนสุเทพไหนบอกว่านัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับหัวหน้าไหนบอกนัดกันที่เรียบร้อยแล้วกับประธานกปปส.ประธานก็ไม่กล้าออกมาครับจะกล้าออกมาได้ไงครับออกมามึงก็เรียบร้อยครับผมบอกพี่น้องสบายใจได้ครับท่านนั่งรอนั่งรอสุเทพถูกจับกับสุเทพต้องขอลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศเท่านั้นท่านลองนั่งนึกให้ดีๆมันบอกว่ามันจะไล่ตระกูลชินวัตรออกนอกประเทศถามหน่อยครับตระกูลชินวัตรไล่มาตั้งแต่ท่านชัยสิทธิ์ท่านชัยสิทธิ์เป็นผบ.ทบ.เป็นผบ.สูงสุดเป็นทหารองครักษ์ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายกทักษิณทำงานถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว60ปีครองราชนายกยิ่งรักทำคุณงามความดีล้วนแล้วแต่ทำคุณงามความดีทั้งสิ้นถามว่าตระกูลชินวัตรเดือดร้อนไหมฮะเฉยๆแต่สุเทพจะไล่เมื่อวานกลับคำไม่ได้ไล่ไล่ให้ออกจากการเป็นนายกรักษาการมึงจะไล่ยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้ไอ้เทพคนที่จะต้องถูกไล่คนที่จะต้องออกไปคือเทือกสุบรรณวันนี้เนี่ยไอ้เทพถูกหลอกกลายเป็นหนังหน้าไฟเดี๋ยวมึงถูกไหม้อะครับเขากำลังหาแพะอยู่มึงไม่รู้เหรอไอ้เทพมึงอะควายแพะรับบาปเต็มๆแล้วคนที่ไปมอบกับสุเทพเตรียมตัวเอาไว้ข้อหากันหมดเขาถ่ายรูปเอาไว้หมดแล้วจับตามภาพถ่ายกับบททั้งสิ้นสมน้ำหน้าแม่งแล้วใครจะช่วยมันได้ครับทีนี้กูบอกแล้วว่ามึงจะทำอะไรอ่ะมึงดูยุคหน่อยสิกวป.ประชาชนบุกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั่นให้เห็นแล้วว่ากูไม่กลัวอะไรอีกต่อไปเห็นไหมมันไม่ฟังผมก็เตือนแล้วอย่าทำแบบนั้นสุเทพอย่าทำเลยทำไปไม่รอดคุณทำแบบถ้าบ้านผมก็เรียกว่าอันธพาลบ้านผมเนี่ยพาไปเที่ยวลำวงย้อนยุคไอ้นี่ถูกกระทืบครับฉะนั้นผมยังกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องครับว่าจบครับชีวิตสุดเทพเทือกสุบรรณวันนี้กลายเป็นแพะรับบาปกบฏฆาตกรอะไรอีกหลายเรื่องครับไอ้เทพรับอยู่คนเดียวครับและประธานกปปส.ล่ะลอยตัวครับเขาไม่ออกมาครับประธานกปปส.วันนี้จึงบอกว่าประธานกปปส.คนที่อยู่เบื้องหลังเทพคนที่อยู่เบื้องหลังเทพผมบอกได้เลยครับวันนี้ประชาชนเขาเห็นหมดแล้วคุณไม่ต้องไปหลบหรอกครับแล้วก็บอกได้เลยประชาชนเขาไม่กลัวพวกมึงแล้วไอ้เหี้ยเขาไม่สนใจด้วยว่าคุณจะเป็นใครคุณไม่ได้หาให้เขาแดกพวกมึงอ่ะก็แดกกับประชาชนขอบคุณครับคุณยายครับขอบคุณมากเลยครับครับขอบคุณครับนะเนี่ยคุณยายขนาดนะท่านเนี่ย
ไม่ได้เดินขาเดียวฮะท่านเดินสามขาแล้วถามหน่อยอะไอ้เทพมึงจะสู้ยังไงครับไอ้มึงอะมันแขนคอกนี่คุณยายผมมานี่เดินทีเดียวสามขาหัวใจเต็มร้อยคุณยายบอกเฮ้ยยังไงฉันก็ไม่ยอมตกขบวนเที่ยวนี้ฉันต้องออกมาดูความหายนะของพวกอามาตย์จบฮะจบผมบอกได้เลยฮะก็บอกแล้วยุคนี้มันยุคอะไรฮะหลวงปู่ฤาษีลิงดำก็ทนายทำนายเอาไว้ว่านี่มันเป็นยุคอะไรยุคความหายนะพวกคุณใครออกมาตอนนี้เป็นแพะรับบาปหมดว่าไอ้เตี้ยน้องนายทำเป็นพี่น้องวันที่9เราชนะเบื้องต้นมึงชนะใครกูถามหน่อยเตี้ยมึงชนะใครไอ้เหี้ยมึงอ่ะหลอกประชาชนประชาชนเขาจะไล่กระทืบเอาโอ้โหอีปองอีอัญชลีทำเป็นโอ้ยอย่างงั้นอย่างงี้ทำมาเป็นด่านนายกอย่างงั้นงี้อีดอกทองยังอีอัญชลีเนี่ยบอกได้เลยครับมังจะว่าอย่างนั้นอย่างนี้ผมไม่ได้ดูถูกแล้วเขากับเพื่อนแม่ผมเห็นแล้วผมหมดอารมณ์ครับจะมีปู่ซนปู่ซนช่วยก็ไม่ไหวครับโอ้ยจีบปากจีบคอยิ่งอีลีน่าจังโอ้โหพูดหยาบมากอีนี่เรียกนายกแต่ละคำอีโน่นอีนี่แต่มึงไงอีละอีลีน่าจังอีอัญชลีอีดอกทองมึงไงอีดอกเงินมันบอกว่ามันน่ะอีลีน่าจังมีผัว7คนมันบอกจันถึงวันอาทิตย์มันมีครบแล้วแล้วผมถามว่าแล้วมึงจะเอาวันไหนอ่ะมันจะเอาวันโกนกับวันพระอีกเคยผมก็เลยบอกเอาอย่างนี้ไหมอีลีน่าจังกูแถมมึงให้วันหยุดอีกเอาไหมวันหยุดราชการน่ะแล้วมันชอบเอาเข้ามาพูดนะมันดูถูกผู้ชายนะมันหาว่าผัวมันคนแรกอะอย่างงั้นอย่างงี้มึงลองมาเจอกูบ้างดิอันอีแล้วมึงจะบอกว่าที่มึงผ่านมาทั้ง7เนี่ยมั่งโอ้โหมาเจอเนี่ยแย่กว่าทั้ง7อีกผมไม่อยากจะพูดไปแล้วมันขายฮะคือขายขี้หน้าฉะนั้นจึงกราบเรียนครับเราสนุกเฮฮากันไปพวกมันทุกวันเนี่ยเอาส้นตีนก่ายหน้าผากกันกูจะไปทางไหนวะเนี่ยเริ่มต้นบอกวันที่24เอาวันที่30เอาวันที่2เอาวันที่4เอาวันที่9จิบหายนี่แม่งจะกลางเดือนแล้วมึงจะวันที่อะไรเนี่ยไอ้ม็อบก็มากับมันทุกวันนี้มันก็บอกเขาก็บอกแล้วสุเทพถ้าถึงวันคิดมากฉันไม่อยู่แล้วนะฉันจะไปคิดมากแล้วอีกกลุ่มนึงก็บอกว่าฉันไม่อยากอยู่ตรงนี้ฉันไม่อยากอยู่ราชดำเนินฉันอยากจะไปเข้าดาวฉะนั้นจึงบอกครับจบครับไปทำอะไรได้สิ่งที่มันโกหกตอแหลใส่ร้ายป้ายสีตื่นเช้าขึ้นมากับโกงนายกทักษิณโกงโกงบ้านพ่อเงอะไอ้ชิบหายคนโกงอะไรวะทุกอย่างมีหมดโกงอะไรอ่ะจะมีโครงการ 2.2 ล้านล้านท่านสังเกตง่ายๆครับถ้ามันชนะประชาธิปัตย์มึงจะไปยื่นตุลาการทำไมมึงจะไปยื่นปปช.ทำไมแสดงว่าถ้ามึงยื่นนั้นมึงแพ้แล้วมึงแพ้แล้วถ้าหาตัวช่วยนั่นแสดงว่าแพ้แล้ววันนี้แพ้ลาบคาบด้วยผมจะบอกให้คนที่อยู่เบื้องหลังก็ไม่กล้าออกมาเขาจะกล้าออกมาได้ไงครับเทพเขาไม่ออกมาหรอกครับเทพเทพทำเหี้ยๆอย่างนี้เขาไม่ออกมาอยู่แล้วครับเทพผมจะบอกให้นะเทพนะ
ถ้ามึงปล้นประเทศไทยไม่ได้มึงปล้นพ่อมึงสิครับรวยที่สุดในโลกมึงปล้นไปเลยพ่อมึงอ่ะมึงปล้นไปเลยปล้นประเทศไทยเนี่ยคนไทยจะต้องสู้กันอีก64กว่าล้านคนแต่ถ้าปล้นพ่อมึงอ่ะสู้กันแค่ครอบครัวเดียวมึงปล้นเลยเทพผมก็กราบเรียนพี่น้องท่านสบายใจได้วันที่สองเติมไฟให้เต็มตั้งแต่ปี49มันเนี่ยจะบอกกันให้นะโอ้โหนี่ฮะจะพึ่งได้พักผ่อนก็ตอนที่นายกยิ่งลักษณ์ยุบสภานี่แหละยาวเลยผมเนี่ยกะว่าจะพักสัก2เดือนกว่าๆกะจะเติมไฟให้เต็มที่เลยก็โชคดีตอนนี้นะผมกะว่า50กว่าวันก่อนจะถึงวันที่2ผมกะจะเติมไฟให้เต็มที่จะนัดคนนั้นคนนี้ไปเที่ยวกินข้าวกินปลาบ้างคอยรับโทรศัพท์กันแล้วกันเดี๋ยวผมโทรมานัดผมโทรมานัดฉะนั้นผมจึงกราบเรียนพี่น้องครับท่านเตรียมตัวอย่างเดียวครับไปเลือกตั้งวันที่2แล้วท่านไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปคุ้นคิดใดๆทั้งสิ้นประชาธิปัตย์จะส่งลงไม่ส่งลงช่างแม่มึงปล่อยมึงปล่อยมึงปล่อยมึงครั้งต่อจากนี้ไปพรรคเพื่อไทยแทบจะไม่ต้องหาเสียงครับเอานโยบายเลยครับนโยบายปกป้องประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขใครอยากจะเลือกฟังกบฏมึงไปเลือกเลยมึงไปเลยมึงไปเลยถามหน่อยอาถรรพประชาธิปัตย์มันลงเลือกตั้งมันจะหาเสียงแบบไหนครับไปบอกคนใต้พี่น้องคนใต้ครับผมสุเทพเพื่อสุบรรณผมชวนหลีกภัยพี่น้องครับผมนี่แหละครับเป็นกบฏมึงจะหาเสียงยังไงวะงงกับมึงพี่น้องเอากับผมไหมครับถ้าเลือกผมก็ไปแล้วผมจะต้องเอาเก้าอี้ทุ่มในสภาให้ดูมึงหาเสียงไปเลยพี่น้องเอากับผมไหมครับถ้าเลือกผมก็ไปแล้วถ้าผมไม่พอใจผมจะปฏิรูปประเทศไทยจัดตั้งสภาประชาชนให้สุเทพสั่งการทั้งหมดมึงก็หาเสียงไปสิเห็นมั้ยผมยังงงกับมันมันจะหาเสียงยังไงวะเนี่ยเพราะว่าที่มันทำไว้มีแต่ความระยำทั้งสิ้นเลยครับจะไปใส่ร้ายฝากฝังนายกยิ่งลักษณ์แล้วจะไปใส่ร้ายเขายังไงพี่น้องถ้าจะชวนขึ้นไปกับพี่น้องครับนายกยิ่งลักษณ์นะครับมาบริหารประเทศ2ปีท่านจะทำรถไฟฟ้าความเร็วท่านจะมีระบบป้องกันน้ํา 3.5 แสนล้านท่านจะให้ราคาข้าว 15,000 บาทจะให้อย่างนั้นอย่างนี้เอ้ากูถามหน่อยมึงจะใส่ร้ายเขายังไงอ่ะมึงจะเอาอะไรมาใส่ร้ายอ่ะจบเลยมันเป็นเรื่องราวที่เราไม่อยากจะคิดผมบอกแล้วครับเราได้นายกยิ่งลักษณ์มาเนี่ยผมเนี่ยต้องชื่นชมและผมอยากจะให้พี่น้องปรบมือดังๆให้กับตัวเองเมื่อวันที่3กรกฎาคมปี54ท่านเลือกถูกต้องท่านนายกยิ่งลักษณ์ขนาดได้ส.ส.มา260กว่าคนนะนายกยิ่งลักษณ์บอกนั่งอยู่เฉยๆเดี๋ยวนายกยิ่งลักษณ์จัดการเองนายกยิ่งลักษณ์บอกกองกำลังไม่ต้องทหารไม่ต้องตำรวจไม่ต้องนายกยิ่งลักษณ์ยกระดับแค่เอาน้ำตาออกมาปุ๊บไอ้พวกนั้นแพ้ทันทีวันแรกครับเขานำเขาเชิญนายกยิ่งลักษณ์และนำสุเทพมาพูดคุยกันทหารผบ.ทบ.เนี่ยเป็นเจ้าภาพไปคุยกันสุเทพมา4คนเว้ยนักเลงมา4คนนักเลงแม่งโจรใต้ไม่ธรรมดามา4เลยมาถึงทุบโต๊ะปุ๊บนายกยิ่งลักษณ์นายกยิ่งลักษณ์มาคนเดียวนะครับเป็นผู้หญิงสุภาพสตรีคนเดียวแต่สุเทพเป็นผู้ชายมาสี่แต่ผู้หญิงคนเดียวผู้หญิงเป็นนายกยิ่งลักษณ์คนเดียวไปคนเดียวเลยนั่งปุ๊บทุบโต๊ะปึ้งนายท่านนายกครับตอนนี้ผมได้ยึดอำนาจไว้หมดแล้วท่านไม่มีความชอบธรรมแล้วท่านหมดอำนาจแล้วท่านต้องออกจากประเทศนี้ไป
นายกยิ่งรักก็ยิ้มเหมือนที่อภิสิทธิ์อภิพายแล้วท่านก็ยิ้มอ่ะจนอภิสิทธิ์บอกยิ้มทำไมท่านก็ยิ้มอ่ะท่านก็บอกอ่ะแล้วพี่เทพท่านก็เรียกเดียวพี่เทพจะให้ปูทำยังไงท่านพูดน่ารักนะจะให้ปูทำยังไงเอาอย่างนี้พี่เทพปูยุบสภาสุเทพบอกไม่เอาปูลาออกไม่เอาอ่ะนี่พี่โตประยุทธ์ชื่อตู่ไงพี่โตสุเทพเขาไม่เอาพี่เทพเขาไม่เอาอ่ะหนูจะลาออกเขาก็ไม่เอายุบสภาหนูก็ไม่เอาอย่างนั้นพี่ตู่ปฏิวัติไปเลยพี่ตู่เฮ้ยไม่ได้พี่ตู่ก็ไม่กล้าปฏิวัตินะครับนายกยิ่งรักท้าให้ปฏิวัติเลยพี่ตู่โดดเลยเฮ้ยไม่ได้สุเทพก็เสนออ่ะแล้วพี่จะให้หนูทำยังไงสุเทพก็เสนอนี่จะตั้งสภาประชาชนอย่างนั้นอย่างนี้เสนอนายกยิ่งรักโป๊ะๆนายกยิ่งรักได้ค่ะรับหมดทุกเรื่องแต่ที่พี่นำเสนอมาหนูทำไม่ได้เพราะว่าไม่มีกฎหมายรองรับจบไหมครับพี่ตู่เป็นพยานนะคะกฎหมายมันไม่มีในรัฐธรรมนูญให้หนูทำอ่ะหนูจะไปทำได้ไงพี่ตู่ถ้าพี่ตู่อยากปฏิวัติพี่ตู่ปฏิวัติไปเลยนายกยิ่งแล้วขอตัวก่อนค่ะแล้วก็กลับบ้านไปเลยไอ้หัวหน้าโจรใต้มึนครับไม่รู้จะตอบยังไงมึนครับพี่น้องนี่ไงครับผมบอกว่าสุดยอดครับท่านนายกยิ่งรักสุดยอดปรบมือนะครับนี่แหละครับผมยังบอกว่านารีขี่ม้าขาวฉะนั้นผมยังบอกมั่นใจท่านนายกเถอะครับอย่าลืมว่าท่านมาบริหารประเทศ2ปีกว่าแล้วเนี่ยอย่าลืมว่าอยู่ในกฎกติกาโจร นะครับแต่ท่านนายกยิ่งรักสามารถล้วงทรัพย์สมบัติที่ไอ้โจรมันปล้นไป19กันยา49เอามาให้ประชาชนได้นั่นถือว่าสุดๆแล้วไม่มีใครทำได้แล้วท่านก็พูดเลยประชาชนเลือกหนูมาทำงานไม่ได้เลือกหนูมาเล่นการเมืองหนูเข้ามาทำงานหนูเข้ามาแก้ไขหนูไม่ได้มาแก้แค้นจบไหมครับก็เหมือนแบบแม่งเขากำลังง้างจะยิงธนูอ่ะพอนายกยิ่งรักยุบสภาปุ๊บแม่งค้างเลยกูจะยิงใครวะเนี่ยยิงไปก็โดนลมมันก็ทะเลาะกันเองไหนมึงบอกว่ามึงนัดกันไว้เป็นที่เรียบร้อยอ่ะนัดกับแม่งเหรอฮะจบอะจบเกมนี้ผมบอกว่าจบอะจบท่านสบายใจได้ครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านผมร้องเพลงให้ฟังเพลงหนึ่งหนุ่มปทุมอกหักนี่ร้องไว้ยังไม่ได้ทำอะไรฮะไปร้องอย่างนั้นแหละฮะอยากจะร้องคันปากนะครับอ่ะเปิดมาเลยสบายใจได้นะคืนนี้นอนหลับผมบอกผมไม่เคยเครียดเลยเอาจริงผมไม่เครียดหรอกผมไม่รู้จะเครียดทำไมฮะผมมีท่านนายกยิ่งแล้วผมไม่เครียดเลยเพียงแต่ท่านไปให้กำลังใจเยอะๆก็แล้วกันถามหน่อยวันนี้ท่านโกยคะแนนเพียบครับทั่วโลกก็ยอมรับในประเทศก็ยอมรับอยู่เดียวได้
ือใจสบายช่วยปลอบใจให้หายสิ้นเศร้าสาวสมุทรประการโปรดสงสารพี่ด้วยช่วยคลายเหงาหาความเมตตาถึงสาวเจ้าอีกน้องยาวสาวก็ทอมสาวนครนายกช่วยคนช้ำเศร้าโศกปวดขัดใจท้อขอเพียงช่วยดำหัวใจต่อด้วยเธอนอนึกว่าปราณีถึงจะร้องนั้นรักแม่ไม่คลายนายนี้รอคนชื่อแดงต้องรักจริงจึงปวดเป็นดีอยู่ที่แต่คนขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านเลยครับนายกช่วยคนช้ำเศร้าโศกปวดขัดใจท้อขอเพียงช่วยดำหัวใจต่อด้วยเธอนอนึกว่าปราณีถึงจะร้องเงินพันแต่ใจนั้นรักแน่ไม่คลายนายนี้เพราะคนชื่อแดงต้องรักจริงจึงปวดดีอยู่ที่ตะบนหลบมือดังๆให้กับตัวเองครับก็ฝากเอาไว้นะครับวันพรุ่งนี้เวลาบ่ายสองโมงกวป.ก็ยังไปทำหน้าที่ไปฟ้องนายสุเทพเพือกสุบรรณที่ศาลอาญารัชดาบ่ายสองโมงในข้อหากบฏอีกหนึ่งคดีครับพี่น้องเรากัดไม่ปล่อยนะครับวันนี้ขอให้มีความสุขมากๆคือวันนี้มันไม่มีคอมอะฮะเอามีคอมไหมผมขอเพลงหนึ่งมีคอมไหมเอาเพลงสนุกสนุกหนึ่งเพลงครับนะผู้หญิงหน้าเงินเลยฮะมีคอมไหมฮะเปิดเลยฮะผู้หญิงหน้าเงินเลยคุณป้าบอกว่าขอเต้นให้มาแล้ว200อะฮะได้ครับได้ครับนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเมื่อสักครู่นี้พี่พรเนี่ยสุเทพเขาการระบาดหัวไว้แล้วแต่ตอนนี้พี่พรสบายได้เลยครับวันนั้นบุกเข้าผมบุกเข้าไปในสภากับผมเนี่ยพี่พรเนี่ยฮะได้ได้ได้เดี๋ยวจัดให้คุณหนุ่มโคราชยังอยู่แดงสามวายังอยู่เดี๋ยวโห่กันยาวเหยียดครับไม่ต้องกลัวนะแบ่งสุดยอดฮะสุดยอดครับวันนี้ขอบคุณมากครับนี่เพิ่งเริ่มงานมาครับผมบอกได้เลยครับพี่น้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวครับเราได้ทั้งฉลองคริสต์มาสฉลองปีใหม่ไปพร้อมๆกันครับอ่ะดนตรีมาก๊อตครับนะก๊อตมาเลยครับพร้อมพร้อมเลยครับมาก๊อตจักรพันธ์นะ
ถ้าไม่มีของใครก็เอาสุเทพเทือกสุบรรณก็ได้ไม่เอานะได้สบายครับไม่ต้องกลัวอีกไม่เกิน 2-3 วันเนี้ยยังไงสุเทพก็จบอะนะรอดูความหายนะของมันก็แล้วกันเมียมันนั่งอยู่ข้างๆสวยเหมือนกันนะใครจะรับไปต่อก็แล้วแต่นะ12โล12นี่ผมถามว่ากล้าตามรอยสุเทพเหรอสุเทพมันเถื่อนนะครับเดี๋ยวมีพี่แดงสามวามีพี่หนุ่มโคราชครับเปิดซาวด์ดังๆเลยครับเยี่ยมมากอ่ะออกมาเต้นฉลองต้อนรับชัยชนะโอ้โหเฮ้เฮ้ช้าช้าเยี่ยมมากชื่นใจไหมข่าวว่าจะมาขอเดินว่ารอมีแล้วน้องผู้หญิงหน้าเงินไม่ไม่หน้าตาจุ๊บจี๊บเอาขาเก่ามันเป็นสันเลือดเธอรักสู้เดียวนี้ต้องสู้ด้วยเงินท้อจนเลือดเกิดแล้วต้องมีใครไปขอโอ้คนใจร้อนหลอกรักชายผิดหวังใจเอาขาดความรักน้องมาไม่รอฉันเธอทานวลไม่สอนเพราะพี่มันคนจนหอสอรักแย่เพราะเงินมาแทรกแทรกบอกรักจึงไม่รอเพราะเรามันบ้าผู้มากไม่อายสิ้นทางห่างเหินเกลียดนักสุดเทพทำบทต่อสิต่อสิน้ำแล้วน้ำแล้วเอาเยอะหน่อยเอารับพี่น้องไม่ได้เป็นคุณนายรับพี่นี้มีแต่เพียงร่างกายเสียดายเสียดายรับพี่มาพายเธอไม่มีเงินคนใจร้อนหลอกรักให้ชายผิดหวังใจขาดภาพดังน้องมาไม่รอฉันเธอทานวันไม่สอนเพราะที่ตรงนี้มันคนจนหน้าสอรักแย่เพราะเงินไม่แทรกแย่รอรักจึงไม่รอเพราะเรามันบ้าโดนหน้าไม่อายสิ่งทางเงินเกลียดเงินหน้าเงินแท้เงินโอเป็นแพ้รักแพ้ขาดใจไปเด่นไปดีขี้เบ้นเอารักพี่น้องไม่ได้เป็นคุณนายรักพี่นี้มีแต่เพียงร่างกายเสียดายเสียดายรักพี่มาบ่ายเท่าไหร่เงินเสียงดังๆยิ่งรัก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 สู้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 ขอบคุณมากครับ